สวัสดีครับก็มาพบกับรายการประวัติศาสตร์นอกขนบตอนพิเศษนะครับตอนนี้ก็คงออกอากาศในช่วงหัวค่ําวันอาทิตย์นะครับก็ถือว่าฟังเพื่อความบันเทิงก่อนที่จะไปทํางานในวันรุ่งขึ้นนะครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับผมพูดถึงออรัชกาลของสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่ง อาศัยงานการเมืองไทยสมัยพระนารายณ์ของอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะครับซึ่งอาจารย์เพิ่งเสียไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่เองก็อยากแนะนําให้ไปอ่านนะฮะเราก็จะได้เห็นภาพประวัติศาสตร์ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งจะไม่เหมือนนะครับในละครทีวีหรือในหนังทีวีหลังข่าวซึ่งเวลาเราดูอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นเผื่อใครไม่ได้ดูตอนแรกนะครับปัญหาผมอันนี้ผมผมยืนยันครับว่าปัญหาของสังคมไทยก็คือ เวลาเราดูละครเนี่ยยิ่งเป็นละครอิงประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเรามักจะบางคนไม่ทันคิดเหมารวมว่านั่นน่ะเป็นเรื่องจริงแล้วก็มันไปปลุกความรู้สึกชาตินิยมในตัวของคนดูจำนวนมากแต่เราก็ต้องแยกให้ออกนะฮะว่าละครทีวีก็คือละครประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยก็เป็นปรวัติศาสตร์จริงๆซึ่ง มันมีการค้นพบหลักฐานใหม่อยู่เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเวลาเราต้องเข้าใจายอย่างหนึ่งก่อนนะครับเวลาเขาเขียนบทละครโทรทัศน์เนี่ยฮะหรือกระทั่งเขียนบทหนังซึ่งเป็นหนังอิงประวัติศาสตร์หลายๆเรื่องซึ่งเราได้เห็นหรืออย่างที่เราดูกันใน Netflix ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายละมีสารคดีประวัติศาสตร์ซึ่งทําได้ใกล้เคียงใกล้เคียงกับภาพยนตร์มากๆนะครับคือเราต้องแยกให้ได้อะว่าเนี่ยละครเพื่อความบันเทิงอันเนี้ยเป็นสารคดีด็อกิเมนต์รี่เพื่อที่จะ ทำยังไงให้มันสร้างอดีตขึ้นมาเป็นภาพให้เราได้ดูให้ใกล้ความจริงที่สุด2ออย่างนี้ไม่เหมือนกันนะครับละครคือละครแต่ก็จะมีคนไปจับผิดละครเหมือนกันว่าทําไมมันทําไม่เหมือนผมคิดว่าเส้นแบ่งเรื่องนี้มันลางเลือนมากนะฮะสมมติถ้าในละครอย่างเช่นเมื่อครั้งหนึ่งเคยมีคนจับผิดละครทีวีเรื่องหนึ่งเรื่องศรีอ,อ,อยุธยาเนี่ยของหม่อมน้อยครับถ่ายไปถ่ายมาไปเจอปลั๊กไฟมันก็จะค่อนข้างหลุดออกจากยุคป,ปัจจุบันไปเยอะคือพูดง่ายว่าถ้าในระดับ พอเท็จจริงง่ายๆเนี่ยผมรู้สึกว่าจับผิดไปก็เป็นเรื่องขำๆมานะครับแต่ถ้าเกิดไปจับเอาจริงเอาจังเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าก็จะมีฝั่งที่ดูละครเขาอาจจะแยกก็ได้นะครับเขาก็จะบอกว่าเขาดูละครคุณจะเอาอะไรกับละครถ้าจะเอาประวัติศาสตร์ก็ไปดูสารคดีนั่นไปนี่ฮะเราก็จะเกิดดราม่าก,กันไปอย่างนี้เรื่อยๆทางแก้ผมก็เลยอยากจะมีข้อเสนอว่าเราก็ต้องแยกให้ออกไงฮะวิชาประวัติศาสตร์บ้านเราก็อันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามันอ่อนแอด้วยมันทําให้คนดูบ้านเราเนี่ย แยกละครกับความเป็นจริงไม่ออกทาไมผมต้องพูดเรื่องนี้ในช่วงต้นยังไม่เข้าสู่เรื่องราชวงศ์บ้านผู้หลวงเพราะว่าผมรู้สึกอยากจะปูพื้นก่อนนะฮะว่าเ,ออเรื่องที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้มันคือเรื่องซึ่งนักประวัติศาสตร์เขาทํางานกันดังนั้นเนี่ยย่อมที่จะมีรออายละเอียดแตกต่างไปจากละครทีวีเรื่องพรมลิขิตหรือกระทั่งบุคเพสานิวาสย้อนกลับไปคราวที่แล้วผมพูดถึงราชการสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งงานของอาจารย์นิติแล้วก็งานศึกษาประวัติศาสตร์ใหม่ๆเนี่ย เสนอใหม่หมดเลยครับว่าสมเด็จพรนารายณเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่ปลืม้มพูดภาษาชาวบ้านกันนะครับว่าประชาชนขุนนางข้าราชการอาจจะไม่ได้ปลื้มพระอ,องค์ท่านเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเรื่องของคือในในยุคของสมเด็จพรนารายณเนี่ยพระอ,องค์จะต้องดุลอํานาจทํำยังไงที่จะทําให้ขุนนางเนี่ยไม่มีพลังอํานาจในการชิงบัลลังโค่นบัลลังของพระอ,องค์พระอ,องค์ก็ อันนี้พูดอย่างเร็วๆนะครับก็คือไปดึงเอาผู้ชํานาญการหรือยุคนี้อาจจะเรียกเทคโนแคลรเนี่ยมาใช้งานในราชสำนักเทคโนแคล์ท,ที่หาได้ง่ายที่สุดในยุคนั้นก็แน่นอนครับชาวต่างชาติชาวโปรตุเกสซึ่งมีวิทยาการเรื่องปืนไฟเรื่องการทําสงคารามเป็นทหารรับจ้างชาวที่เราเรียกว่าแขกเปอร์เซียซึ่งมีทักษะในการค้าขายชาวจีนซึ่งใช้เดินเรือชาวฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาช่วงท้ายราชะกาเนียครับ เราจะเห็นว่าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยใช้เขาเรียกว่าอะไรทหารต่างชาติขุนนางต่างชาติอย่างคอนสแตนตินฟอลคอนก็ด้วยครับเจ้าพยาวิชาเยนเนี่ยครก็คือเป็นคนที่สมเด็จพระนารายณ์เลือกใช้ไว้พระไทยไว้ใจยิ่งกว่าขุนนางในราชะสำนักอาจารย์นี่ที่ยังทําให้เราเห็นอีกครับว่าเมื่อตัดกําลังของขุนนางสยามไม่ให้มีอํานาจมากเกินไปได้แล้วเนี่ยแน่นอนฮะมันเกิดความขัดแย้งเกิดรอยปริแล้วว่า ฝรั่งเข้ามาทําโน่นทํานี่มาสร้างป้อมมาทําอะไรนู่นนั่นนี่เนี่ยฮะมันก็เกิดการไปเบียดเบียนชาวบ้านซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับอาจารย์นี่ที่ยังชี้เห็นอีกว่าไอ้โดนคนคนสยามเบียดเบียนด้วยกันมันดันมีคําอธิบายแต่ถ้าเกิดมันไปโดนฝรั่งมาเบียดเบียนเนี่ยมันไม่มีคาอธิบายในเชิงวัฒนธรรมเลยฮะว่าคุณนางมาเบียดเบียนเพราะว่ามียศศักดิ์เจ้าชีวิตมาเบียดเบียนเพราะว่าเป็นเจ้าชีวิตแต่ไอ้ฝรั่งมังค่าดั้งขอเหล่านี้มาเนี่ย มันไม่มีอะไรไม่มีคาอธิบายให้กับชาวบ้านดังนั้นเนี่ยขุนนางคนที่รวบรวมกําลังมีกําลังในมือมากที่สุดคือสมเด็จพระเทราชาเนี่ยจึงใช้วิธีการปลุกระดมมวลชนอีกทางหนึ่งด้วยพูดง่ายๆว่าอันนี้ผมสรุปจากตอนที่แล้วนะครับใครอยากฟังรายละเอียดให้ไปฟังตอนที่แล้วนะฮะสรุปก็คือมันมีสงครามจิตวิทยาฮะก็คือสมเด็จพระเทราชาเนี่ยแพร่ข่าวไปในหมู่ประชาชนเครื่องมือสมัยนั้นโอ้แย่ยิ่งกว่ายุคที่มีทรละเลขอีกครับมันเป็นยุคโบราณมากๆเนี่ย สิ่งที่เขาใช้ก็คือคํานินทาว่าลายว่าสมเด็จพระนารายเนี่ยไปเอาฝรั่งต่างชาติมากดขี่คนสยามรูปประทับที่สุดก็คือเพลงยาวพยากรกรุงศรีอยุธยาฮะหลายคนก็จะงงว่ามันน่าจะโผล่ช่วงก่อนกรุงแตกปี2310ใช่ไหมครับจริงเพลงนี้มันโผล่มาตั้งแต่ยุคพระนารายณ์ฮะมีการวิเคราะห์กันว่าเพลงยาวพยากรทำนายกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นเพลงยาวซึ่งออกมา เขาเรียกว่าเลื่อยขาพระราชบัลลังก์ของดาลาย <laughs> เพราะว่าเนื้อหาในเพลงยาวพยากรทำนายกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็มีเรื่องพระเสื้อเมืองออกจากเมืองพระทรงเมืองออกจากเมืองผีป่าเข้าสิงเมืองอากาศวิปริตจ,จากร้อนเป็นเย็นจากเย็นเป็นร้อนลองคีย์ Google ดูนะฮะเนื้อหามันจะชัดเจนมากว่ากลับขาวเป็นดํากลับดําเป็นขาวผู้ดีจะเดินต่อขี้ครอกจะเดินถนนอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีคําพูดลักษณะแบบนี้อยู่ในเพลงยาวนะครับเมื่อโค่น สมเด็จพระนารายณ์ลงได้เนี่ยอาจารย์นิติเสนอว่าพระสมเด็จพระนารายณ์ทรงคือท่านท่านไม่ได้เป็นกรรษัตริย์ที่พยายามดุลอำนาจฝรั่งเหมือนที่สมัยรห้าทำด้วยซ้ำแต่ท่านล้มเหลวในการดุลอำนาจภายในมากกว่าซึ่งก็ทำให้ท่านต้องจ่ายด้วยการเสียราชบัลลังก์ไปจบพระราชวงศ์ปราสาททองไปทีนี้เรามาเข้าสู่พระราชวงศ์บ้านพลูหลวงนะครับพระราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยก็หลักฐานหลายชิ้นชอบบอกว่ามาจาก บ้านตำบลบ้านภูหลวงซึ่งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีฮะหลายหลายคนก็จะอ้างนะครับว่าเมื่อสมเด็จพระเทราาทราชาทรงขึ้นครองราดแล้วเนี่ยลองไปดูพระราชพงศาวดารฉบับพระราชาทะเลขาซึ่งแต่งในสมัยราัชากาลที่4ดูนะฮะก็จะบอกว่ามีช่วงหนึ่งเอาชาวบ้านที่มาจากชาวชนบทก็พูดง่ายๆเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยมาเที่ยวชมพระราชวังให้รายละเอียดว่าเนี่ยเอาพาไปดูพระราชวัง เลี้ยงอาหารขอใช้อ,อนุญาตใช้คําสามัญน,นะครับว่าเลี้ยงอาหารเลี้ยงข้าวให้ค้างคืนอยู่ในพระราชมนเทียนคือตรงนี้เนี่ยกลายเป็นภาพซึ่งเวลาคนยุคเราอ่านแล้วมันดูพูดง่ายๆถ้าถ้าเกิดเป็นเป็นลักษณะของการเหยียดน,นะครับก็ดูแบบมันดูแบบโอ้ยมันดูเชยจังเชยระเบิดระเบ้อไม่เคยเห็นวังมาจากบ้านนอกเข้ามาในวังมันเลยดูแปลกๆนี่เป็นน้ําเสียงที่ประหลาดอยู่ใน พระราชพงศาวดารฉบับพระราชเทเลขานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังมากๆเลยก็คือเวลาเราใช้หลักฐานครับเวลาเขาแต่งละครนะครับเขาใช้คําว่าละครอิงประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะมาจากข้อความในพงศาวดารแค่หบรรทัดเท่านั้นแหละเช่นมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเอ่อเรื่องขุนรองประหลัดชูเนี่ยมันก็เป็นขุนศึกซึ่งตั้งยันทัพพม่าสมัยศึกอลองพญาเนี่ยฮะ คุณลองประหลัดชูเนี่ยมาจากข้อความในพงศาวดารไม่กมี่บรรทัดเท่านั้นแหละฮะเช่นเดียวกับเรื่องบางระจรรันซึ่งสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเอาไปขยายพูดถึงบ้านบางระจรันอัตคถาเป็นโอ้ยาวหลายหน้าเลยฮะอยู่ในหนังสือเรื่องไทยรบพรร่าซึ่งเป็นปวัติศสตร์ที่ท้านเขียนขึ้นมาตอนหลังเหตุการณ์เวลาเราใช้หลักฐานเราจึงต้องระมัดระวังเวลาเราดูละครเราจึงต้องระมัดระวังว่าเขาเอามาจากไหนนี่คือจุดหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเราดูนะครับราชวงศ์บ้านภูหลวงเนี่ยมีทั้งหมด6ราัชากาลเริ่มราัชากาลแรกคือสมเด็จพระพเทราชาครองราชตั้งแต่ปี22 3สจนถึง224 6ในราัชากาลสมเด็จพระพเทราชาเนี่ยภาพของละครภาพของหนังยุคหลังเนี่ยที่ให้ไว้เนี่ยนี่ก็คือละครความบันเทิงนะฮะต้องย้ําให้ว่าพระพเทราชาเนี่ยชิงบัลลังก์มาพอชิงได้ปึ๊กเนี่ยก็ต้องเจอกับความปวดหัวเรื่องของอกระบฏ ในประวัติศาสตร์จริงนะฮะในรัชากาลของสมเด็จพระพเทราชาเนี่ยท่านต้องปราบกบฏหนึ่งครั้งก็คือกบฏธรรมเทียนกบฏธรรมเทียนคือมีคนคนหนึ่งซึ่งบอกว่าเป็น้าหลวงเดิมของเจ้าฟ้าพยทธศธธพระอนุชาสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งก็ถูกประหารไปตอนที่เกิดการชิงอานาจช่วงปลายรัชกาลพระนารายณ์นะครับมีคนอ้างว่าเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพยทศเจ้าฟ้าพยทศมีใยเขาก็ติดติดใยไว้ที่หน้าแล้วก็ไปรวบรวมผู้คนจะมาเอาบัลลังคืน พูดยังไงวาบอกว่าสมเด็จพระเทพทลาชาเนี่ยเป็นกษัตริย์มาอย่างไม่ถูกต้องก็จะรวบรวมผู้คนจะชิงบัลลังคืนก็ยกทัพประชาชนชาวบ้านซึ่งมันมีการวิเคราะห์กันไงฮะว่ากบฏธรรมเถียนเนี่ยทำไมถึงรวบรวมชาวบ้านได้ผมไปอ่านอ่านมาเนี่ยเขาก็วิเคราะห์กันนะครับว่าเขาเขาเดาว่ามันน่าจะมีลักษณะของแรงกดดันอยู่คือชิงบัลลังมาได้เนี่ยมันแน่นอนฮะมันมีแรงกดดันว่า ไพรในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยเขาก็ต้องกดดันจากภาวะสงครามการถูกเอาไปใช้แรงงานอะไรทั้งหลายแหล่โดยพวกฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอร่วงเข้าสู่รัชากาลสมเด็จพระพทราชาเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งว่าการปลุกระดมนี่อาจารย์นิธิเสนอไว้ว่าการปลุกระดมของพระพิทราชาซึ่งปลุกระดมเสร็จปุ๊บทํบา,ารัฐประหารชิงบัลลังก์พระนารายณ์ได้สําเร็จเนี่ยประตูพระราชวังก็ปิดลงการเมืองแบบบวลชนมันก็ไม่ได้เข้าไปอะฮะคือแน่นอนกลับไปเป็นระบบ เทวราชาศักดินาเหมือนเดิมแต่ผมเข้าใจว่าไพร่ตอนนั้นเนี่ยมันมันมันก็มีแรงกระเพื่อมอยู่พอสมควรนะฮะว่าเปลี่ยนราชาการแล้วเนี่ยในราัชาสมัยของสมเด็จพระเภทราชาเนี่ยมันน่าจะเกิดปัญหาหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องออฝนแรงหรือความอดอยากหรืออะไรเนี่ยฮะเนี่ยทั้งหมดนีลน้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าผู้มีบุญขึ้น,นกลายเป็นกบฏธรรมเทียนซึ่งยกจาก ที่ราบภาคกลางเนี่ยลงมาจนถึงคือพูดง่ายกบฏธรรมเทียเนี่ยอยู่แถวแถวอ่างทองฮะยกลงมาจนถึงอยุธยาคนที่ปราบก็คือคุณหลวงสราศักดิ์ก็คือตอนนั้นยังเป็นพระมหาอราชาหรือวังหน้านะครับก็ปราบได้ในขณะที่ปราบก็น่าสนใจมากว่าพงศาวดารหลายๆฉบับก็บันทึกว่ามีการพยายามเอาปืนใหญ่ออกมายิงกองทัพฝ่ายกบฏจากกำแพงเมืองอะปรากฏว่าใส่กระสุนผิดขั้นตอนปรากฏว่ายิงไม่ออก พอไปเจอเข้าคนที่ยิงนั้นก็ถูกประหารเราถึงจะยิงปืนใหญ่ออกไปปราบกบฏได้เรื่องนี้นะครับอ่านผ่านๆไปก็คงไม่รู้สึกอะไรอะ่ะอาจจะเป็นความเบ๊ะบะของทหารนายนั้นที่ยิงปืนใหญ่ไม่เป็นแต่จริงๆแล้วเ่เรื่องนี้มันสะท้อนฮะว่าในราชสำนักเนี่ยมันก็ไม่ได้สงบเพิ่งชิงอำนาจมาใหม่ๆมันไม่สงบอยู่แล้วครับยังเกิดแรงต่อต้านในราชาการของสมเด็จพระพเทราชานะฮะยังเกิดกบฏท,ที่นครราชสีมา ต้องใช้เวลาปราบอยู่ร่วมๆสองปีเจ้าพญายมราชสังคนนี้เป็นแขกนะครับเป็นเจ้าเมืองที่ถูกแต,งต่งตั้งตั้งแต่รัชากาลสมเด็จพระนารายณ์ก็แข็งเมืองไม่ยอมลงมาถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาสาบานว่าจะจงรักภักดีกับสมเด็จพระพทราชากษัตริย์รัชากาลใหม่ก็ปราบไม่ได้ยักแยกยย,ยักยันอยู่สองปีพอปราบได้เสร็จปุ๊บเนี่ยพายายมราชสังก็หนีไปที่เมืองนครศรีธรรมราชฮะที่นครศรีธรรมราชเนี่ย คนที่เป็นเจ้าเมืองอยู่ตอนนั้นคือพระรามเดโชก็นี่ก็เป็นขุนนางในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เช่นกันสองคนนี้ก็ไปร่วมมือกันต่อต้านอยู่ที่นครศรีธรรมราชพระเพทรา,าชาก็ต้องยกทัพลงไปปราบอีกก็ต้องใช้เวลาพอสมควรซึ่งก็มีล่องรออยู่ในพงศาวดารอีกว่าพญาแม่ทัพคนหนึ่งคือพญาราชบังสันเนี่ยฮะคนนี้ก็เป็นขุนนางของพระนารายณ์แต่ว่ามามามา,มาอยู่กับฝ่ายพระเพทรา,าชาเนี่ยก็สงสารเพื่อนที่เป็นเจ้าเมืองนครก็รอบมี จดหมายถึงกันก็ยอมปล่อยให้แหวกวงล้อมออกมาแล้วก็ลงเรือหนีไปก็โดนทหารไปคือเราจะเห็นแรงป้านในราชสำนักสมเด็จพระพเทราชาฮะมันไม่ได้สงบเลยยังมีกบฏต่อเนื่องด้วยนะครับคือราชการสมเด็จพระพเทราชาเนี่ยเป็นราชการที่ถ้าเราไปดูในพงศสวดาดเนี่ยเราจะเห็นการกรบฏบ่อยกบฏครั้งต่อมาคือกบฏบุญกว้าง อันนี้ยิ่งยิ่งภาษาพื้นพื้นก็ยิ่งมึนหนักเข้าไปอีกกลายเป็นว่ามีผู้วิเศษคนหนึ่งตั้งบอกว่าตัวเองเนี่ยมีคาถาอาคมเดินเข้าไปยึดเมืองพร้อมกับบริวารอย่างมีอีกคนอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใช้เวลามากโดยสรุปก็คือเมืองก็โดนยึดไปด้วยอะไรง่าย,ายๆแบบนั้นแหละครับสุดท้ายก็ต้องไปปราบอีกที่เล่าออกมาทั้งหมดเนี่ยฮะผมจะบอกว่ามันเห็นแรงกระเพื่อมในราชสำนักพระพิทราชาแน่นอนรัชาการเนี้ยดุลอำนาจเปลี่ยนหมดขุนนางฝรั่ง ทหารรับจ้างฝรั่งเนี่ยถูกผลักดันออกจากพระราชอาณาจักรครับมันสําคัญตรงนี้ว่าเกมอํานาจหลังจากเนี้ยมันจะกลับไปสู่คือขุนนางเนี่ยจะไม่ได้มีพลังที่จะมาชิงบัลลังเหมือนช่วงพีเรียดหลังรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรสพระเจ้าทรงธรรมลงมาจนถึงพระนารายณ์เนี่ยขุนนางจะชิงบัลลังแต่พอมาถึงยุคนี้ครับหลังรัชกาลสมเด็จพระพทราชาเนี่ยมันกลับไปสู่เรื่องของการชิงบัลลังกันเองระหว่างอีลีดอีกแล้ว เพราะว่าช่วงปลายรัชกาลพระพิทาราชาเนี่ยครสมเด็จพระพท,ทราชาเนี่ยท่านมีพระเมเหสีอยู่สองสาองค์นะครับเอาเฉพาะองค์สําคัญแล้วกันองค์หนึ่งเป็นพระคณิษฐาน้องสาวพระนารายองค์หนึ่งเป็นพระราชธิดาพระนารายครคือแล้วก็มีดีลูกของน้องพระนารายซึ่งตอนนั้นก็มีพระชนมายุมากแล้วนะครับแต่ว่าก็มีลูกได้มีลูกด้วยกันลูกคนนี้ตอนหลังก็ถูกคุณหลวงสรศักดิ์ซึ่งต่อมาจะเป็นพระเจ้าเสือเนี่ย ประหารเพราะว่าเกรงว่าจะชิงบัลลังก์เพราะว่าลูกคนนี้มีเชื้อสายเลือดพันธุ์นาลายในตัวแน่นอนนะเป็นอันตรายกับราชบัลลังก์เล่ามาถึงตรงนี้ผมพยายามจะบอกว่าเกมมันเปลี่ยนหลังยุคพันธุ์นาลายพันธุ์นาลายเนี่ยต้องสู้กับขุนนางฮะแต่ตอนนี้พระพิจารชาคือสู้กับราชวงศ์ตัวเองซึ่งเป็นปัญหาของอยุธยามาหลายยุคหลายสมัยรัชากาลถัดมานะครับคือรัชากาลของพระเจ้าเสือภาพเก่าที่เราจํามาจากพงศาวดารก็คือ พระอ,องค์ทรงดุร้ายชอบไปต่อยมวยมั่งใช้ชีวิตแบบนักเลงที่สำคัญก็คือ,อทรงมากๆในกรรมคุณเขียนถึงขนาดที่เรียกว่า,าทรงชอบเด็กสาวๆที่ยังไม่มีฤดูไม่มีประจำเดือนถ้าตอบสนองพระอ,องค์ไม่ได้ก็ฟันค่าทิ้งตอบสนองได้ก็พระราชทานรางวัลขอย้อนกลับเป็นช่วงต้นนิดหนึ่งที่ผมพูดนะฮะตอนหลังอะเรามาพบว่าเอกสารเหล่านี้มันมีการแต่ง ต่อเติมในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ทำไมเรื่องนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่ามันต้องพูดเพื่อให้พวกเราเนี่ยรู้ทันว่าพงศสวดารเขียนอะไรและเราจะเชื่อหลักฐานชั้นต้นเสียทั้งหมดไม่ได้คือถ้าพูดแบบเร็วๆเนี่ยก็คือว่าเวลาเราย้อนกลับไปดูเรื่องราวสมัยราชะวงศ์บ้านภูหลวงนะครับเราจะใช้พระราชะพงศสวดาร อยู่ประมาณ3-4ถึงฉบับผมไม่รู้ว่าผู้ที่เขาเอาไปสร้างหนังสร้างละครเนี่ยเขาใช้ฉบับไหนแต่ถ้าเรามาดูกันทางด้านงานประวัติศาสตร์นะครับเราอาจจะหงหลังว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อครับว่าราชวงศ์บ้านพลูหลวงอ่ะซึ่งบอกกันว่ามาจากตำบลน,นึงแถวจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ไหมครับอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เพราะถ้าเราไปดูพงศาวดารแล้วแยกแยะมันนะฮะ เราจะเห็นว่าถ้ากลับไปดูเนื้อหาซึ่งมันไม่ถูกการชำระพงศาวดารสมัยหลังเจือปนเข้าไปเนี่ยชัดเจนมากว่าสมเด็จพระเพทธธราชาใกล้ชิดกับสมเด็จพระนารายมากเพอเจะเป็นญาติด้วยหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าแม่นมของสมเด็จพระนารายก็คือแม่ของพระเพทธธราชาพระเพทธธราชาเป็นชนชั้นสูงอยู่แล้วฮะถ้ามองในแง่นี้ไม่ใช่ชาวบ้านร้านตลาดธรรมดา ที่อยู่ๆขึ้นคลองลาเสร็จปุ๊บเอาเพื่อนบ้านมาเที่ยววังเลี้ยงข้าวทำอะไรตลกตลกเฉยๆก่อนจะเดินหน้าต่อผมกําลังเผื่อใครไม่ทันนะครับผมกําลังพูดถึงรัชกาลพระพท t ราชาและกําลังเข้าสู่รัชกาลพระเจ้าเสือแล้วเนี่ยผมกําลังจะแทรกให้ฟังว่าเวลาเราดูเรื่องราวดูหลักฐานในรัชกาลเหล่านี้ก่อนที่จะไปรัชกาลต่อไปเนี่ยเราพึงระวังว่าหลักฐาน จำพวกพระราชะพงศาวดารเนี่ยครับมันถูกชำระในสมัยหลังเสียเป็นส่วนมากจารีตการชำระพงศาวดารของสยามนะครับมันคือการเขียนต่อๆกันมาอันนี้พูดแบบรวบนะครับเขียนต่อต่อกันมาใส่อภินิหารเป็นเรื่องปกติฮะอาจจะเล่าย้อนกลับไปจนถึงสมัยพุทธกาลเลยก็ได้ในขั้นตอนชำระนี่แหละรครับมันสำคัญตอนชำระเนี่ยผู้ชำระก็คือผู้ที่เกิดในยุคหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ อาจจะเป็นราชะวงศ์จัก,กรีซึ่งชำระในสมัยต้นรุงเทพเนี่ยราชะวงศ์จัก,กรีตอนชำระเนี่ยผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างเราต้องพึงทราบก่อนนะครับว่าราชะวงศ์จัก,กรีเนี่ยรัะชะการที่หนึ่งเคยเป็นแม่ทัพของพระเจ้าตากพระเจ้าตากก็คือคนที่กู้บ้านกู้เมืองก็ปลดแอกที่ราบภากลางออกจากอิทธิพลของทางฝั่งอังวะดังนั้นเนี่ยครับการชำระพระ,ะราชพงศาวดารซึ่งผมได้เรียนไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับว่ามันรวมไปถึงการตัดออกแต่งเติม เพิ่มลบใส่บิดเบือนอะไรก็เป็นเรื่องปกติของยุคนั้นเพราะว่ามันยังไม่ใช่การศึกษาแบบคือมันยังไม่ใช่วิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ะการบันทึกจึงเจือปนด้วยมุมมองของคนรุ่นนั้นชนชั้นนําสยามในช่วงต้นกรุงเทพสิ่งที่เขาจําได้ก็คือราชวงศ์บ้านทูหลวงเป็นราชวงศ์สุดท้ายฮะเป็นราชวงศ์สุดท้ายของกรุงศรียอยุธยาเมืองอันไม่อาจต่อรบได้อโยธยาอายุทยาก็แปลว่าอะ ยุดเมืองที่ไม่สามารถต่อรบได้แต่กลับต้องมาแตกในปี2310ด้วยน้ำมือของกษัตริย์ราชวงศ์บ้านพลูหลวงนั่นหมายความว่าอะไรฮะนั่นหมายความว่าในการชำระพงสวดานจึงมีการใส่มุมมองใส่รายละเอียดใส่ประสบการณ์จินตนาการความคาดหวังความฝันด้วยซ้ำของราชาอาณาจักรที่มันควรจะเป็นดังนั้นเวลาเราไปอ่าน เรื่องของราชวงศ์บ้านพลูหลวงจึงต้องดูให้ดีฮะว่าเราอ่านพระราชพงศาวดารฉบับไหนอยู่ถ้าเป็นพระราชพงศาวดารฉบับพระราชาทะเลขาในสมัยรัชกาลที่4แน่นอนครับฉบับนี้มีการเติมเสริมต่อลงไปเยอะมากเพราะว่ามันมันสมัยหลังนะฮะอ่านพระราชพงศาวดารที่ใช้อ้างอิงกันในยุคนี้ก็จะมีอยู่ไม่กี่ชิ้นนะฮะก็เช่นพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาจ์เจิม ซึ่งพันจันทนุมาเจอมันยังแบ่งได้เป็นสองท่อนนะฮะท่อนที่ชําระสมัยกรุงธนบุรีกับท่อนที่ชําระสมัยกรุงเทพแล้วเมื่อกลับไปดูท่อนที่ชําระสมัยกรุงธนบุรีซึ่งแน่นอนฮะเป็นมุมมองจากฝั่งกรุงธนบุรีมองย้อนกลับไปในยุคอยุธยาเห็นไหมฮะมันเป็นมุมมองของธนบุรีอันนี้ผมยกตัวอย่างแบบง่ายๆนะครับจริงๆมันซับซ้อนกวน่านี้หรือพระราชพงศาวดารฉบับจัก,กรพัรดิพงจ์จัดเล่มนี้ก็นักประวัติศาสตร์หลายท่านก็พบว่า อาจารย์นี่ที่ก็พบฮะว่ามันมีส่วนที่ชําระในสมัยหลังมีส่วนที่ยังไม่ใช้คานี้แล้วล่ยังไม่เจือปนมุมมองในยุคหลังเป็นอยุธยาอาจจะราชวงศ์บ้านภูหลวงด้วยซ้ําที่เป็นอํานวยการในการเขียนพระราชะพงสวดานฉบับพระจักรพรรดิพงศ์จาดบอกอะไรเราฮะให้ภาพพระเพศราชาต่างจากที่เรามองเห็นพระราชะพงสวดานฉบับพระจักรพรรดิพงศ์จาดให้ภาพว่า เมื่อพะนราราสวรรคตแล้วพระพิตรราชายังไม่ขึ้นครับปล่อยอยู่หลายเดือนเลยบอกว่ารอจะรักษาราชาการรอผู้มีบุญมาคือพูดง่ายๆว่ามีการให้ภาพของกษัตริย์ที่ดีไว้อะไรให้แก่ราชาการก่อนหน้านี้เห็นไหมฮะภาพของพระพิทรราชาซึ่งในพงศสวดารฉบับอื่นเป็นผู้ชิงบัลลังทำรัฐประหารมันไม่เหมือนกันเลยเราจะเห็นว่ามันแตกต่างกันมาก เราจะเห็นเรื่องของความแม่นยำนักประวัติศาสตร์พบว่าพระราชะพงศสวดารฉบับพระจักรพรรดิพงศ์จาดค่อนข้างแม่นยำเรื่องราชาการสมเด็จพระนารายณ์ก็หลังจากการเทียบอะไรหลายอย่างแล้วนะครับให้ภาพนิมิตว่าพระเพทราชาเนี่ยคือมีพระบรมสารีริกธาตุแสดงขึ้นมาคือพูดง่ายๆว่าเป็นผู้มีบุญเห็นไหมฮะว่าพงศสวดารฉบับนี้มีมุมมองที่ดีกับสมเด็จพระเพทราชาต่างจากเล่มอื่นๆฉบับอื่นๆ พระเพทราชาในพระราชะพงศาวดารฉบับพระจักรพรรดิพงจาตไม่ต้องใช้คุณใสคือในเมื่อรับน้องสาวพระนารายกับพระราชธิดาพระนารายมาเป็นพระมเหสีใช่ไหมครับพงศาวดารฉบับอื่นก็จะบอกว่าต้องทําคุณใสเพื่อให้มารักจกักรพรรดิพงจารบอกครับไม่ต้องทาล่วงมาราชการพระเจ้าเสือก็ให้ภาพแตกต่างไปจากภาพจําที่เรามักจะจํากันนะฮะว่าพระเจ้าเสือดุร้ายมากๆในการมมาคุณเนี่ยก็บอกว่าพระเจ้าเสือเนี่ย ทรงมีอนุภาพตั้งแต่ปราบกบฏทำมาเขียนในสมัยรัชากาลพระพิทราชาได้รัชากาลถัดมาเนี่ยฮะก็คือรัชากาลของพระเจ้าท้ายศัตว์ซึ่งอยู่ในช่วงที่คนดูละครในช่วงสัปดาห์หรือสองสัปดาห์นี้ดูกันอยู่นะครับพงศาวดารฉบับอื่นๆให้ภาพว่าทรงชอบการตกปลากินปลาตะเพียนก็เป็นเรื่องเป็นราวไปนะครับก็มีการมาเติมเมนูปลาตะเพียนอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นเป็นเรื่องของความบันเทิงแต่ถ้าเรามาดูในภาคของประวัติศาสตร์เนี่ย การเขียนแบบนี้นั่นแปลว่าเป็นมุมมองของต้นกรุงเทพครับที่มองว่ากษัตริย์ในราชวงศ์บ้านทูหลวงเนี่ยพระเพท,ทราชาก็บ้านนอกพระเจ้าเสือก็ดูร้ายมากๆในการมาคุณพระเจ้าท้ายสะก็ดูพระองค์ไม่ทำอะไรวันๆตกปลาเที่ยวเล่นออกกฎหมายประเภทห้ามกินปลาตะเพียนเรื่องนี้จึงน่าสงสัยมากครับว่ามันคือการแต่งเติมลงไปในช่วงต้นกรุงเทพหรือไม่ ส่วนละครจะว่ายังไงเป็นเรื่องของละครนะฮะผมกําลังพูดถึงประวัติศาสตร์ที่เขาค้นกันจริงๆโดยที่ไม่ได้สนใจว่าละครจะสร้างไปแบบไหนดังนั้นเราจึงต้องแยกให้ออกนะฮะว่าอันนี้ละครอันนี้ข้อมูลประวัติศาสตร์จริงๆใครก็ตามที่ดูละครแล้วคิดว่านั่นคือประวัติศาสตร์จริงคุณพลาดผมบอกแล้วว่าคุณพลาดแล้วคุณโดนประวัติศาสตร์ฉบับนิยายหลอกพระเจ้าเสือไม่ได้รักการเสวยน้ําจันทร์ขาวเหล้าขาวอะฮะไม่ปรากฏ ในฉบับพระจักรพรรดิพง์จากรยังมีกรณีของพันท้ายนรสิงห์ใช่ไหมฮะที่มีการสร้างเป็นภาพยนตร์ขึ้นมาเรื่องที่พันท้ายนรสิงห์ซื่อสัตย์ยอมให้ประหารเพราะว่าคัดท้ายเรือพระที่นั่งในคลองโคกคมไปชนกับกิ่งไม้จนหัวหักอะไรก็ว่าไปแต่ในรัชกาลพระเจ้าเสือเนี่ยถ้าเราไปดูพงศาวดารที่ชําระคาดว่านะครับทอดที่ชําระในยุยคอยุทยาเนี่ยเราจะเห็นว่านี่ก็พระราชกรณียกิจในแง่ว่าหลังเหตุการณ์นี้มีการขุดคลองซึ่งมันอาจจะไป พัวพันกับเรื่องของการค้าเรื่องของการคมนาคมมาในยุคพระเจ้าทายศักด์เนี่ยเรากลับมาไทยายสายอีกรอบน,นะครับก็คือยุคนี้ถ้าเราออกไปจากละครออกไปจากหนังนะฮะกลับไปสู่ประวัติศาสตร์จริงเราจะเห็นการทําสงครามกับกัมพูชาที่มีขุนนางอ,องตระกูลเหวียนตอนนี้อ,องตระกูลเหวียนเริ่มเข้าแผ่อำนาจเข้ามาในกัมพูชาละอ,องตระกูลเหวียนย้อนกลับไปดูได้นะครับผมกําลังพูดถึงขุนนางเวียดนามของราชวงศ์เลที่ปกครองเวียดนามทางใต้ เริ่มแผ่อำนาจเข้ามาในกัมพูชาก็มาปะทะเข้ากับอำนาจของพระเจ้าทายสระในช่วงอยุธยาตอนปลายพระเจ้าไทสระคือถ้าเกิดเราเชื่อว่าท่านรักการตกปลาบ้างเนี่ยนะครับในท่อนของพงศาวดานซึ่งน่าจะชำระสมัยยุยาก็ยังบอกว่าท่านเนี่ยให้ขุดคลองมหาชัยต่อจากบิดาด้วยซ้ำคือขุดคลองให้เสร็จทําเรื่องการคมนาคมให้เสร็จแต่แน่นอนฮะว่าทุกรัชกาลที่ผ่านมาตั้งแต่พระพิท,ทราชาพระเจ้าเสือพระเจ้าไทสระซึ่งรอยต่อระหว่างพระเจ้าทายสระ ไปยังเจ้าฟ้าพรหรือต่อมาก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบร,รมโกศเนี่ยก็มีการชิงมัลังกันอีกระหว่างลูกของพระเจ้าไทสาก,กับคุณหลวงบร,รมโกศมีทฤษฎีเป็น2ทฤษฎีครับว่าถ้าเป็นมุมมองจากต้นกรุงเทพม,มองย้อนกลับไปเนี่ยที่ชําระพงศาวดารเนี่ยก็จะมองว่าการชิงอํานาจกันแบบนี้มันทําให้อยุทยาอ่อนแอลงตามลําดับผมยกพระบร,รมราชวินิจฉัยของรัชะกาลที่5มาก็ได้ครับเนี่ยท่านเป็นตัวแทนอีลีตกทมที่ดีที่สุดเลย รัชการที่5ท่นตรัสไว้อย่างนี้ครับอยุทยาเนี่ย90ปีช่วงท้ายนะฮะค่าทิ้งกันเสียถึง7ครั้ง3เท่ากับว่า13ปีเนี่ยค่ากันครั้งหนึ่งพระอ,องค์ก็เลยทอดพระเนตรเห็นว่าเราจะเหลือขุนนางที่มีความสามารถได้อย่างไรมันก็อ่อนแอหมดแต่นี่คือมุมมองของคนยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับงานศึกษาใหม่ๆในช่วงหลังเนี่ยมองเรื่องนี้ว่ามันคือพูดง่ายๆนะครับ มันคือการดุลอำนาจปกติด้วยซ้าการชิงบัลลังในสมัยโบราณเป็นเรื่องปกตินะครับเขาไม่มีเลือกตั้งไม่มีไม่มีรัฐสภานะครับไม่มีฝ่ายค้านไม่มีรัฐบาลการเปลี่ยนครัวอำนาจทําได้วิธีเดียวคือชิงบัลลังเปลี่ยนผู้ปกครองทําได้วิธีเดียวฮนะก็เป็นเรื่องของอีลีตไปแต่เนี่ยแหละครับภาพมันจะไม่เหมือนแล้วในยุคพระเจ้าท้ายสระเนี่ยต่อเนื่องมาจนถึงยุคพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยพอในยุคพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยครับ นักประวัติศาสตร์หลายท่านอาจารย์นิ่ิก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าชนชั้นนําสยามสมัยต้นกรุงเทพจะชําระพงสวดานด้วยการเขียนใส่เบลมเข้าไปทําให้ดูไม่ดีทําให้ราชะวงศ์บ้านพลูหลวงดูแย่เนี่ยมันทําได้ยากครับในรัชากาลของพระเจ้าอยู่หัวบรมโ,มโกศเนี่ยชนชั้นนําของกรุงเทพยุคต้นเกิดทันมีชีวิตอยู่ทันจําได้ดีเลยว่าเป็นยุคที่เขาเรียกกันว่าบ้านเมืองดีเป็นยุคที่ ศิลปะวัฒนธรรมจเจริญรุ่งเรืองมีวรรณกรรมเจ้าฟ้ากุ้งมัสมันแกงแก้วตาอะไรอย่างเงี้ยฮะกาเพชมเครื่องขาวหวานอะไรเนี่ยเกิดยุคนี้หมดเลยดังนั้นเนี่ยการจะไปเบรมชระพงศาวดารกลับไปเบรมรัชการของพระเจ้าบร,รมโกศเนี่ยมันทําได้ยากครับรัชการพระเจ้าบร,รมโกศผมอยากชวนให้มองไปที่ดินแดนข้างๆด้วยมองไปทางอ่าวมอตมะนะฮะมองขึ้นไปทางที่ลาภภาคกลางของพมา่าทุกวันเนี่ยฮะยุคนั้นเนี่ยทางพมา่าก็วุ่นวาย เมืองรัชธานีของพมา่าอยู่ที่อังวะครับตอนนั้นแต่เป็นราชวงศ์ตองอูยุคที่ยุคที่สองอะซึ่งอ่อนแอมากแล้วปรากฏว่ามอนอันนี้เล่าเร็วๆนะครับมอนก็ลุกฮือขึ้นต่อต้านอังวะมีผู้นํามอนคนหนึ่งก็พยายามคือ,อชื่อพญาธระฮะ,ะก็ไปเอาเจ้ามอนคนหนึ่งกลับมาครองของสวสดีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางพมา่าเนี่ยเกิดคนดีขึ้นมาคนหนึ่งก็คือหม่ององจยะ จากบ้านมุกโชโบอย่างเงี้ยต่อมาก็คือพระเจ้าอรองพยาก็ตีพวกนี้แพ้หมดเลยมอนก็แพ้ยังมาพึ่งอยุธยาซึ่งมันนํามาสู่อะไรรู้ไหมฮะศึกอรองพยาครั้งแรกคือพอหมดราัชากาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะฮะในราัชากาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยปัญหาเดิมซึ่งยังอยู่คู่กับอยุธยาก็คือปัญหาชิงราชบัลลังก์ในหมู่พระโอรสคือพระเจ้าบรมโกศเนี่ยทรงมีพระโอรสองค์หลายพระองค์นะฮะแต่องค์สาคัญก็คือโอเคเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ย คนแต่งกาบกรอนทั้งหลายเนี่ยซึ่งเก่งมากเนี่ยถูกประหารไปเพราะว่าโดนจับได้ว่าไปเป็นมีเล่นชู้กับพัสนมก็การสืบราชบัลลังก์ก็ต้องเลื่อนลงมาว่ามีคนดิเดตหลายคนฮะเช่นกรมขุนอนุรักษ์มนตรีนี่คือพระเจ้าเอกทัศนะกรมขุนพรพินิตนี่คือพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรต่อมานะฮะกรมมหมื่นเทพเทพพิพิธแล้วก็เจ้าสามกรมก็คือจิตสุนทรสุนทรเทพเสพพักดีอาจจะคุ้นหูนะฮะเพราะว่า มีหนังอิงประวัติศาสตร์ทำเรื่องปลายรัชกาลนี้รัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศบ่อยพูดง่ายๆปัญหาเรื่องการชิงบัลลังยังคงอยู่สุดท้ายเมื่อศึกอรองพญาเกิดขึ้นเนี่ยฮะก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะว่านี่คือยุคปลายยุทยาแล้วเนี่ยพระเจ้าอรองพยายกเข้ามาครั้งแรกเข้ามาทางด่านสิงขงปรปะทะกับกองอัธมาตคุณลองประหลัดชูเนี่ยหละฮะที่ตอนหลังมีเอามาสร้างหนังกันเด็ดแล้วก็ยกมาถึงอ,อยุทยาล้อมอยุทยาอยู่หลายเดือนอยู่ แต่ว่าก็ต้องถอยกลับไปเพราะว่าปืนใหญ่ระเบิดใส่หลังจากยิงยอดพระที่นั่งสุญาตอมรินหักลงผมกำลัจะเล่าอะไรหลายคนอาจจะงงผมกำาจะบอกว่าพี่เลียดเหล่านี้พงศสวดาน่ะให้ภาพว่าในยุคพระเจ้าบรมโกศเนี่ยฮะก็ทรงจัดการปัญหาเรื่องการสืบราชบัลลังก์ไม่ได้เจ้าฟ้ากุ้งโดนประหารใช่ไหมครับก็พยายามจะให้เจ้าฟ้าอุทุมพรแต่เจ้าฟ้าอุทุมพรก็ไม่อยากไม่อยากรับอ่ะอยากให้พี่ชายรับแต่ว่า พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมองว่ากรมขุนดูรักษมนตรีเนี่ยเป็นคนอ่อนแอไม่สารน่าจะปกครองได้ดีก็เลยไล่ไปบวชให้พระเจ้าอุดมพรเป็นวังหน้าเมื่อพระองค์สมรนาคตไปจริงๆแล้วเนี่ยก็วุ่นวายแน่นอนนะฮะเจ้าสามกรมคิดจะชิงบัลลังพระเจ้าอุดมพรก็ต้องปราบเจ้าสามกรมใช่ไหมครับอันนี้เล่างเร็วๆเลยเหมือนกันนะครับย้านะครับอันนี้เล่าเร็วๆละรายละเอียดต่อมาก็โดนพี่ชายกดดันพี่ชายก็คือพระเจ้าเอกทัศนเนี่แหละฮะเข้ามานั่งอยู่ใน พระที่นั่งสุญ,ญาตอมรินแล้วก็ไม่ยอมไปไหนอะ่ะก็เลยเป็นกษัตริย์ได้ไม่ไม่นานก็ต้องง่อพลังให้ภาพมันออกมาอย่างนี้ฮะแต่ถ้าเรามาดูการศึกษาแบบใหม่ๆนะครับหลักฐานใหม่ๆการวิเคราะห์ใหม่ๆเนี่ยมีการวิเคราะห์กันอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วอ่ะพระเจ้าเอกทัศน์เนี่ยกลุ่มสำรับคือบูดยง่ายมีพรรคพวกที่เป็นขุนนางในราชสำนักมากกว่าพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรนะรนั่นแปลว่ามันไม่ใช่เรื่องความรักที่อย่างเดียว ที่พระเจ้าอุมพรครองลาดแล้วจะอยู่ๆก็จะมอบอำนาจให้พี่แล้วตัวเองก็หนีออกไปบวชกลายเป็นคุณหลวงหาวัดนะครับมันมีเรื่องของมิติทางอำนาจมิติของกำลังคนอยู่ด้วยแน่นอนครับตอนกรุงแตกพระเจ้าเอกทัศน์ไม่ใช่กษัตริย์ที่อ่อนแอนะครับอย่างที่เรียนว่าเดี๋ยวพูดแบบย่อๆก็คือว่าเวลาเราไปดูหลักฐานฝั่งพมา่าฝั่งอื่นๆเนี่ยเราพบอย่างนี้ฮะพระเจ้าเอกทัศน์ไม่อ่อนแอยันศึก ของพระเจ้ามังระซึ่งเป็นพระราชะโอรสของอลองพญาองค์ที่สองนะฮะหลังพระเจ้าอลองพญาถูกปืนแตกใช่ไหมพระองค์ก็ไปสวรรคตสวรรคตกลางทางพระเจ้ามังลอกขึ้นก็ต้องปราบในหัวเมืองในพม่าอีกรอบหนึ่งก็เลยยังไม่มาตีอยุธยาใช่ไหมมันก็จะมีช่วงว่างอยู่พักหนึ่งตั้งแต่สองสามศูนย์หนึ่งจนถึงสองสามหนึ่งศูนย์จนพระเจ้ามังลอกสวรรคตพระเจ้ามังระขึ้นพระเจ้ามังระเนี่ยอยากตีอยุธยาอยู่แล้วท่านยกมาอีกตั้งแต่ปีสองสามศูนย์แปดจนถึงสองสามหนึ ใหม่พระเจ้ามังลักใช้วิธีที่ผมเล่าตั้งแต่พอดแคสต์ตอนแรกเลยของสารคดีนะครับว่าตีหัวเมืองเหนือตีหัวเมืองทางใต้ตัดกําลังอยุธยามาเรื่อยๆจนมาบรรจบกันจากเหนือจากใต้ฮะทับเหนือทับใต้นําโดยเนเมียวสียบบดีกับมังมหาราเนี่ยฮะตีมาบรรจบกันที่อยุธยาอายุธยาก็โดนล้อมโดยสมบูรณ์แต่พระเจ้ากทัศใช้อาวุธทั้งหมดที่อยุธยามีก็คือหัวเมืองเหนือก็โดนเก็บไปเรียบแล้ว น้ำท่วมพม่าก็ไม่ยกกลับอยู่จนผ่านหรือดูฝนไปจนฤดูแรงอีกรอบหนึ่งสเสบียงในเมืองก็หมดตะแพงก็ถูกเผายันอยู่ได้สิบสามสิบสี่เดือนฮะดังนั้นไม่เคยมีกษัตริย์อยุธยาองค์ไหนยันทับจากต่างแดนได้นานขนาดนี้นะครับผมกําลังบอกว่าแล้วทําไมภาพของราชวงศ์บ้านทูหลวงมันดูแย่ในสายตาของพงศาวดารรุ่นหลัง ทั้งหมดนี้ฮะอาจจะพอจะเป็นคําตอบได้ไหมฮะว่าเออมันเลยกลายเป็นมุกเหมือนที่เราเห็นเงี้ยชอบอย่างพระเจ้า,ท,าท้ายสาท่าชอบเสวยปตาตเพียนก็เลยออกกฎหมายห้ามซึ่งเรื่องนี้มันหยุมย่มหยิมมากเลยเรื่องพระเจ้าเสือชอบเออเศษกรรมคุณกระเด็กสาวเนี่ยฮะเรื่องเหล่านี้น่าสงสัยมันเติมอะไรลงไปหรือเปล่าหรือกระทั่งเรื่องของคอนสแตนตินฟอลคอนซึ่งมันต้องดีเบตกันต่อไปอะครับว่าลูกชายเขาเนี่ยมีชีวิตแล้วมาตายตอนยุคพระเจ้าทา้าสราไหมเหมือนในละครไหม หรือเรื่องจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงดังนั้นจึงต้องแยกให้ออกว่าอันนี้ละครอันนี้ประวัติศาสตร์ต่อให้ผู้กำกับผู้เขียนบทจะอ้างว่าฉันใช้หลักฐานชั้นต้นอย่างไรเนี่ยต้องวิาพากษ์หลักฐานชั้นต้นนั้นด้วยนะครับในฐานะนักเรียนประวัติศาสตร์คือไม่จาเป็นต้องเป็นนักเรียนประวัติศาสตร์ก็ได้อ่ะคือเป้าประสงค์ของผมก็คือว่าเราต้องละเลิกกันเสียทีว่าเราศึกษาประวัติศาสตร์แบบความเชื่อแบบชาตินิยม เราศึกษามันให้เป็นวิชาการจริงๆอะ่ะศึกษาให้มันเป็นตรารกะกาเป็นลอจิกหนังก็ดูได้ฮะสนุกดูให้มันสนุกแต่จงอย่าคิดว่านั่นคือความเป็นจริงเสมอไปเล่ามาทั้งหมดอาจจะสร้างความลำคาญให้กับหลายท่านว่าสุเจนมาเล่าอะไรผมตบประเด็นให้วันนี้เลยอย่าเชื่อ 1. น,นะครับและแยกให้ออกระหว่างละครกับประวัติศาสตร์สอ,อย่าเชื่อหลักฐานชั้นต้นต้องวิพากษ์หลักฐานชั้นต้นสนะครับ ค้นหาข้อมูลต่อด้วยตัวเองเป้าประสงค์ของการเรียนประวัติศาสตร์คือเรื่องนี้แหละครับคุณจะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆก็หวังว่าจะดูละครอย่างสนุกสนานและแยกออกได้แล้วก็ไปนค้นอาศัยแรงบันดาลใจจากละครนี่แหละครับไปดูซิประวัติศาสตร์จริงๆอ่ะมันเป็นยังไงอย่าให้มีเดียมาหลอกเราแม้ว่ามีเดียนั้นจะเป็นเพื่อความบันเทิงแต่ผมก็จะว่าหลายท่านเชื่อไปแล้วดังนั้นจึงต้องเรามาระวังครับก็ เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในตอนปกติทุกวันอังคารนะครับสวัสดีครับ